ุณอาภาแซ่บสะพายเดนมาร์กค่ะเนาะวันนี้ป้ามนาก็จะมาสรุปรายสัปดาห์ที่2ของการเริ่มต้นปีใหม่นะคะเนาะปีแรกป้ามนาก็ยังมีคลิปเก่าลงไปสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่2คือสัปดาห์นี้เนาะสัปดาห์ที่2นี่เป็นเค้าเรียกว่าสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแย่นะคะแต่เค้าก็มีพยากรณ์อากาศแล้วแหละว่าอากาศจะมีหิมะตกหรือว่าอากาศจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องคอยดูคอยตามพยากรณ์อากาศหรือว่าข่าวทางโทรทัศน์ทีวีนะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะเป็นวันต่อวันเล็กอย่างหนึ่งเราก็มีแอปในโทรศัพท์ของเรานะคะสามารถตรวจเช็คได้ว่าวันนี้เวลานี้อากาศจะเป็นยังไงนะคะเนาะวันอาทิตย์ป้ามนาก็ตื่นสายปกตินะคะตื่นสายตื่นมาก็กินอาหารเช้าเสร็จป้ามนาก็ไปซื้ออาหารก็เป็นซื้ออาหารรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละครั้งเนาะก็จะมีพวกนมพวกหมูแผ่นพวกกับข้าวที่เราจะทำกินเสาร์อาทิตย์นะคะก็พวกผักพวกอะไรอย่างนี้แหละนะคะก็ไปซื้อก็รู้แล้วว่าอากาศติดลบนะคะช่วงนั้นเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารเนี่ยอากาศติดลบกลางวันติดลบ6-7 6-7-8อะไรเงี้ยนะคะกลางคืนติดลบ10-16 15-16นะคะต่างประเทศนะคะถ้าอากาศติดลบมันจะเป็นอะไรที่หิมะถ้ามีหิมะตกนะคะมันก็จะทำให้หิมะแข็งตัวนะคะแข็งตัวบนถนนนี่ขับรถลำบากมากนะคะวันจันทร์อังคารนี่ขับรถลำบากมากๆขับรถลำบากมากๆทำให้ถนนลื่นเราต้องเผื่อเวลาจากการเดินทางของเราเคยออกจากบ้านตอน11 โมงเพื่อไปทำงานนะคะป้าโมนาก็พยายามจะไปเร็วแล้วค่ะวันจันทร์อังคารน่ะพยายามจะไปเร็วที่สุดทุกทีป้าโมนาจะไปก่อน11 โมงก็สักประมาณ 4-5 นาทีขับรถก็คือ 4:55 อะไรอย่างเงี้ยแต่สัปดาห์นี้นะคะป้าโมนาตื่นสายแล้วป้าโมนาทำนู่นทำนี่ทำงานในบ้านผลท้ายวิ่งจนหัวหกก้นขวิดนะคะวิ่งจนหัวหกก้นขวิดก็ออกจากบ้าน5 โมงไปถึงบ้านก็5 โมงเอ้ยไปถึงที่ทำงาน5 โมงครึ่งเป๊ะนี่ขนาดว่าคือระยะทางเนี่ยมันต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าทางมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลื่นเลยนะคะหิมะที่มันหนาวแล้วมันติดลบอ่ะทางวิ่งอ่ะมันจะเป็นคลื่นๆเหมือนบ้านเราที่ไม่ได้ถนนบ้านเราที่ไปทุ่งไปนาประมาณนั้นเลยนะคะเนาะวันจันทร์นะคะนี่ป้ามนาไปเป๊ะวันพุธป้ามนาคิดว่าโอ๊ยวันนี้ฉันพร้อมแล้วนะคะก็คือเฟสในการตื่นนอนนะคะนอนหลับดีอะไรเนี่ยค่ะตื่นเช้าก็คือ8 โมงป้ามนานั่นแหละป้ามนาก็ไปทำงานเร็วนะคะพอไปทำงานเร็วป้ามนาก็เป็นสัปดาห์ของการทำงานที่2ที่ป้ามนาไปเร็วนะคะพอไปเร็วก็คือสักประมาณ10 กว่านาทีก็เช็คเข้าทำงาน10 โมง10 กว่านาทีเขาเรียกว่าอะไรมันต้องทำงาน11 โมงครึ่งป้ามนาก็เช็คอินเข้าทำงานก็คือ11 โมง 18 นาที11 โมง 20 นาทีนะคะวันพุธเนาะพอวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสตื่นมานี่โอ้โหหมอกเต็มเลยพี่น้องก็ปกติทำกิจวัตรประจำวันของเราอาหารเช้าก็พูดคุยกับเพื่อนไปฟังข่าวประเทศไทยไปนะคะก็ทั่วไปสารทุกสุขดิบของประเทศไทยป้ามนาก็ฟังทางออนไลน์นะคะโลกออนไลน์วิสัยทัศน์ในการขับรถของวันพฤหัสนี่เป็นการขับรถที่มองไม่เห็นทางเลยนะคะจากวันจันทร์อังคารระวังทางระวังรถข้างหน้าระวังรถข้างหลังเราเพราะว่าทางมันมีหิมะน้ำแข็งส่วนวันพฤหัสเห็นไหมคะอากาศแต่ละวันเราต้องเขาเรียกว่าอะไรพยากรณ์แล้วก็ดูวิสัยทัศน์แต่ละวันกันเลยนะคะวันพฤหัสนี่ขับรถนี่มองเห็นรถข้างหน้าก็อยู่ระยะ50 เมตรเลยนะคะอยู่ระยะแค่50 เมตรคือมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นกันเลยเนาะเส้นนอกเมืองนี่คือมองไม่เห็นแต่ถ้าว่าเส้นในเมืองนี่ค่อยยังชั่วระยะประมาณ80 เมตรหรือ100 เมตรยังมองเห็นรถคันหน้าเราอยู่มองรถคันหลังนะคะแต่ถ้าระยะเส้น
เส้นทางด่วนหรือว่าเส้นนอกเมืองอ่ะมองเห็นระยะแค่50เมตรนะคะวิถีชีวิตต่างแดนเนาะสภาพอากาศนะคะการขับขี่รถระมัดระวังมากเลยพี่น้องแล้วก็เนาะฟังทั่วไปนะคะเราฟังข่าวไทยด้วยเราฟังข่าวต่างประเทศด้วยเนาะเมื่อวานนี้วันพุธก็ได้มีโอกาสที่ว่าได้ดูข่าวการขับขี่เพราะว่าเราสำคัญมากในการขับขี่เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีใบขับขี่นี่เวลาเราไปทำงานไหนมันจะลำบากนะคะลำบากในการทำงานต้องนั่งรถเมย์ไปอะไรเงี้ยลำบากนะลำบากมากๆเลยนะแล้วบางคนน่ะเลือกไม่ได้เนาะเลือกผัวได้แต่บางทีเลือกถนนเส้นทางเลือกบ้านที่ผัวอยู่บางทีเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านผัวฝรั่งเราบางคนก็อยู่นอกเมืองจนไม่มีรถบัสรถอะไรผ่านนะคะต้องปั่นจักรยานมาเลยโอ้โหพี่น้องหน้าหนาวนี่เป็นอะไรที่ทรมานเป็นอะไรที่แบบทรหดอดทนมากนะคะระหว่างของสายฝอเนาะคนไหนที่เลือกฝรั่งนะคะเลือกฝรั่งได้ดีถูกใจแล้วแต่คันเนี้ยที่อยู่อาศัยเขาถ้าเขาบอกเราว่าเขาอยู่บ้านนอกหรืออยู่นอกเมืองอะไรนี่คือ1มันดีนะคะอยู่นอกเมืองมันดีแต่เราต้องมีสังคมเราต้องเขาเรียกว่าอะไรทำตามกฎของแต่ละประเทศต้องไปโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างประเทศเขาไม่ได้อยู่นอกเมืองเด้โรงเรียนเขาอยู่ในเมืองแหมถ้าเราอยู่นอกเมืองเราเลือกผัวที่เราชอบถูกใจแล้วอ่ะแต่ถ้าผัวเราอยู่นอกเมืองนี่จงจำไว้เลยนะคะความลำบากอยู่ที่ตัวเรานะคะความพยายามอุตสาหะอยู่ที่ตัวเรานะคะต้องไปเรียนนะคะก็แต่ละประเทศก็แตกต่างกันนะคะระหว่างการไปเรียนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยคือกำหนดของเขาให้เรียนกี่ปีนะคะรุ่นป้าโมนาน่ะสมัยป้าโมนามาเมื่อ10ปีก่อนนะคะป้าโมนาได้เรียนเขากำหนดเขาเรียกอะไรข้อกำหนดต้องเรียน3ปีให้จบไม่จบก็3ปีอ่ะเรียนฟรีอ่ะถ้าคุณเกินนั้นคุณก็ต้องเสียตังค์แต่พอมารุ่นหลังป้าโมนาแล้วอ่ะรู้สึกเขาจะเปลี่ยนกฎเป็น5ปีนะคะต้องอยู่เรียน5ปีแต่บางคนเรียน5ปีนี่ไหนจะเรียนด้วยไหนจะทำงานด้วยยิ่งทรหดผู้หญิงไทยมาอยู่ต่างประเทศนี่ทรหดและแกล่งมากๆเลยนะคะทุกคนลำบากแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะลำบากแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะวันนี้ป้าโมนาก็มาสรุปให้ฟังนะคะวันนี้ป้าโมนาเล่ามานี่ก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสแล้วนะคะป้าโมนาจะเล่าสรุปเป็นแต่ละรายสัปดาห์ไปนะเพราะว่าป้าโมนาไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงนะคะหาคลิปอะไรมาลงมาได้ก็คือเล่าสู่กันฟังอย่างนี้แหละวิถีชีวิตต่างแดนของผู้หญิงไทยแต่ละคนที่เจอนะคะก็แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่เจอแต่ป้าโมนาเจอแบบไหนป้าโมนาก็เล่าสู่กันฟังแบบนั้นนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวป้าโมนามาเล่าให้ฟังต่อตอนนี้ป้าโมนาจะถึงที่ทำงานแล้วอีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะต่ออีกเนาะแต่วันนี้เล่าถึงจันทร์ถึงพฤหัสก่อนตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวป้าโมนาจะเล่าให้ฟังอีกว่าวันอาทิตย์เจออะไรย้อนนะคะเดี๋ยวย้อนให้ฟังอีกเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ป้าโมนาถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวป้าโมนาจะเล่าให้ฟังเด้อว่าป้าโมนาเจออะไรแล้วก็พอเจอเหตุการณ์แล้วก็มาเจอจริงๆกับตาตัวเองเลยแบบตกใจมากแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังวิธีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะต่อเนาะต่อว่าที่ป้าโมนาเคยบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคลิปจะลงนะคะไม่มีคลิปจะลงก็ขอทำคลิปสรุปแต่ละสัปดาห์เนาะก็เป็นสรุปสัปดาห์ที่2นะคะสัปดาห์ที่2เนาะจากทั้งขับรถไปทำงานนู่นนี่นั่นสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศแล้วคันนี้ก็มีอีกวันเสาร์นะวันเสาร์ทำอะไรนะคะวันเสาร์ที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่13นะคะ13มกราคมเนาะว่าป้าโมนาทำอะไรวันเสาร์ก็ซื้ออาหารปกติแล้วก็มีอีกแว็บนึงอยากไปนะคะอยากเห็นนะคะก็คือไปดูว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าการปั้นปั้นรูปหรือว่าปั้นเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นแบบพ่อหลวงเราก็คือการรู้ว่าพ่อหลวงเราทำอะไรบ้างที่นี่เขามีดอนนิ่งนะคะมีเขาเรียกว่า
มีดอนนิ่งเขาเรียกว่าดอนนิ่งเนาะก็คือมเหสีแหละก็คือพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงครองราชนะคะที่ต่างที่เดนมาร์กเนาะแกเกษียณอายุตัวเองก็คือแกลงจากตำแหน่งดอนนิ่งนะคะก็คือลงจากกษัตริย์ผู้หญิงนะคะเป็นกษัตริย์ผู้หญิงเนาะแกลงจากดอนนิ่งแกก็ประชาชนนะคะในเมืองที่ป้าโมนาอยู่คือเมืองแฮนนิ่งเขาก็ทำหุ่นรูปปั้นหรือว่าแกทำอะไรบ้างก็คือเหมือนเล่าเรื่องในหุ่นรูปปั้นนั้นๆแกทำอะไรบ้างวันเสาร์ป้าโมนาก็ไปดูมาป้าโมนาก็ถ่ายรูปแช่ๆเดี๋ยวป้าโมนาจะทำอีกคลิปนึงนะคะแต่อันนี้เป็นคลิปสรุปว่าป้าโมนาทำอะไรบ้างภายใน1สัปดาห์สัปดาห์ที่2อ่ะเนาะก็คือพอวันที่13ไปดูที่เขาจะปั้นอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือห้างใหญ่ของเมืองแฮนนิ่งป้าโมนาก็ไปเข้าไปชมว่าเขาทำยังไงเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นป้าโมนาก็วันอาทิตย์ก็ตอนเช้าก็ยังมีไปรับยาเพราะว่ายาพ่นป้าโมนาจะหมดก็ไปรับที่ตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกเหมือนเดิมป้าโมนาก็ว่าเขาไม่มีแล้วนะคะไอ้ที่เราปั้นดีนะโชคดีที่ป้าโมนายังได้ไปเห็นนะคะคือป้าโมนาไปเห็นวันเสาร์และป้าโมนาก็ได้เขียนด้วยนะเขียนว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะขอบคุณพระราชินีนะคะเรามีบุญนะที่เราได้ไปเขียนแบบนั้นนะคะก็ถือว่าขอบคุณที่ให้เรามาอาศัยอยู่ในประเทศของเขาขอบคุณพื้นแผ่นดินขอบคุณความรักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เขียนถึงดอร์นิงนะคะเขียนถึงพระราชินีเนาะเขียนถึงเขาเรียกกษัตริย์ผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นวันอาทิตย์ป้าโมนาก็ไปรับยาเสร็จปั๊บกลับมาถึงบ้านก็ช่วงบ่ายก็มาเตรียมนั่งหน้าทีวีเลยดูการเขาเรียกว่าอะไรฉลองพระกษัตริย์องค์ใหม่นะคะก็คือรัชกาลที่10นะคะของประเทศเดนมาร์กเดี๋ยวป้าโมนาจะมาเล่าให้ฟังอีกทำไมถึงเรียกแม่ของเขาคือดอนนิ่งแต่ลูกของเขาลูกชายมาเป็นกษัตริย์ป้าโมนาเพิ่งเก็ทป้าโมนาเพิ่งเข้าใจโอเคค่ะนั่นแหละก็คือรายละเอียดของป้าโมนารายสัปดาห์นะคะเนาะการทำอะไรในรายสัปดาห์ของป้าโมนาสัปดาห์ที่2ป้าโมนาทำอะไรบ้างเดี๋ยวสัปดาห์ที่3ป้าโมนาก็จะทำคลิปอีกอันนั้นคือสัปดาห์ที่2เนาะสัปดาห์ที่3วันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะหิมะเริ่มมาแล้วจากเมื่อวาน2วันหิมะหายนะคะก็เริ่มมาแล้ววันที่เขาทำงานหิมะมาก็เหมือนบ้านเราเวลาฝนตกอ่ะชอบฝนตกตอน5โมงเย็นหรือว่าทุกคนเวลาล้างรถอ่ะฝนจะตกโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็มากล่าวสรุปรวมๆว่า1สัปดาห์ป้าโมนาทำอะไรบ้างสัปดาห์ที่2ผ่านไปนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ